สวัสดีครับก็ศิวพงษ์ประยุรสุขนะครับก็จากที่ผมเริ่มจอยซอฟต์แวร์วันตั้งแต่ปีมกราปี2021นะครับก็สตาร์ทจากการเป็น BDM นะครับเป็น Business Development Managerก็ดูแลกลุ่มลูกค้าที่เป็น enterprise นะฮะลูกค้าที่เป็นกลุ่ม corporate รวมถึงพวกลูกค้า SMB นะครับ segment นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับโอกาสนะครับในการดูแลทีมนะครับก็ปัจจุบันก็คือเป็น leader ของ sales นะครับก็ความรับผิดชอบก็คือเราก็ support ในการที่จะแนะนำซอฟต์แวร์วันนะครับสู่ตลาดในประเทศไทยนะครับว่าซอฟต์แวร์วันเราเองเนี่ยก็คือแต่เดิมเราเติบโตมาจากการเป็นซอฟต์แวร์รีเซลเลอร์แต่ปัจจุบันเนี่ยคือเราก็ได้ทรานส์ฟอร์มตัวเองนะครับเป็นคลาวด์ทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเราก็ยังมีเซอร์วิสอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นการให้บริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะ transform business ตัวเองไปสู่ยุคของ digital transformation นะครับผมก็ปีนี้นะครับของ Software One Thailand เราเองเนี่ยเราก็มีแผนในการเพิ่มคนเพื่อ support business ที่เติบโตขึ้นนะครับเราหา solution sales นะฮะในส่วนของ future data center ก็คือจะเป็นskill pre-sales นะฮะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ Microsoft Azure หรือในเรื่องของตัว AWS นะครับประสบการณ์เนี่ยก็คืออยากจะได้ที่เป็น mid level ขึ้นไปก็คือประสบการณ์5ปีขึ้นไปนะครับผมส่วนที่มีอีก2ตำแหน่งก็คือจะเป็นเรื่องของ support นะฮะในส่วนที่เป็น support ตัว Microsoft 365กับซัพพอร์ตเรื่องของคลาวด์นะครับผมซอฟต์แวร์วันเราเองนะฮะก็คือเป็นบริษัท global company เรามีในเรื่องของ people and culture ที่ดีนะครับเรามี resource ที่สนับสนุนการขายนะครับเรามีทีม pre-sales ทีม delivery จากทั้ง regional แล้วก็ globalรวมถึงยังมีเรื่องของ success story ที่เรา success ในหลายๆประเทศเราก็คือจะมีในเรื่องของ knowledge sharing กันนะครับซึ่งการที่คุณมาทำงานที่นี่ก็คือเรียกว่าคุณมีทีมงานที่ back up ช่วยในการทำงานของคุณให้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมอยากให้มาเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับผม Welcome to Software One Thailand